Thank you สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับเรียนกันเครียดไปหลายเรื่องแล้วนะครับเข้ามาสู่เรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันง่ายๆเลยนะครับเรื่องนี้นักเรียนนักศึกษาอาจจะถามว่าเอ๊ะมันใช้บ่อยอยังไงแน่นอนครับนักศึกษาที่เป็นสาวๆทั้งหลายนะครับเห็นป้ายนี้แล้วก็เดินเข้าใส่ตลอดเลยนะครับเซลถูกไหมครับลดราคากระนำเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะ คำว่าลด70% 80%เนี่ยเคยคำนวณกันไหมครับว่าได้เท่าไหร่นะครับสินค้าราคาเท่านี้เนี่ยลด70%เรแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับนักศึกษาที่เป็นผู้ชายนะครับน่าจะชินนะครับในการลดเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะน้อยกว่านักศึกษาอีกนิดนึงนะครับก็คืออย่างเช่นการไปทานข้าวที่ร้านอาหารอย่างเนี้ยนะครับบัตรตรงนี้ลดได้10%บัตรนี้ลดได้5%นนะครับส่วนลดเป็นเท่าไหร่ใช้ยังไงนะครับใกล้ตัวนักศึกษามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับและใช้ในชีวิตประจําวันตลอดนะครับก่อนอื่นนะครับมาเข้าใจความหมายของเครื่องหมายนี้กันก่อนครับทั้งร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับนักศึกษาครับลองดูครับความหมายของร้อยละนะครับร้อยละนะครับหรือคําว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะใช้เครื่องหมายยังไงนะ จะใช้เครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับเห็นกันทุกวันนี้มันหมายความว่ายังไงมันเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ100ส่วนพูดง่ายๆคือนะครับนักศึกษามีปริมาณใดๆก็ตามเต็มทั้งหมด1ส่วนนักศึกษาต้องแบ่งซอยไปทั้งหมด100ส่วนนะครับหส่วนในร้อยส่วนนั้นเราเรียกว่า1%นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องอะไรนั่นเอง เรื่องเศษส่วนธรรมดานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจกับเรื่องเปอร์เซ็น์เปอรก็คือส่วนเป็น100อย่างเช่นนักศึกษามี x เปอร์เซ x เปอร์เซก็คือเท่าไหร่ครับ x ก็เท่ากับ x ส่วนด้วย100ถูกไหมครับเพราะแบ่งส่วนเป็น100ส่วนทีนี้นะครับอลองมาดูครับคำพูดที่จเจอครับคำว่า1้0ยละ20หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าในทั้งหมดกี่ส่วนนะ ในทั้งหมด100ส่วนเนี่ย100ส่วนนักศึกษาดึงมาแค่เท่าไหร่ครับดึงมาแค่20ส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น100ละ20ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วนก็จะกลายเป็น20จากทั้งหมด100จริงไหมครับเพราะฉะนั้น100ละ20ท่าบ20ส่วน100หรือนักสาษเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง20เ็นเห็นไหมนะครับ ซึ่งอัตราตรงนี้นักศึกษาสามารถจะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกด้วยนะครับตัว20ส่วนร้อยเนี่ยนักศึกษาอาจจะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือเท่าไหร่ครับอ้าวตัดทอนเป็นอะไรครับเอาศูนย์ตัด0ถูกไหมครับ2ตัด10ก็ได้เป็น1ส่วน5ก็ได้อ้าวตัวเปอร์เซ็นต์ต่อไปคำว่า60% 60%หมายความว่าอย่างไงหมายความว่านักศึกษานะครับต้องแบ่งข้อมูลทั้งหมดกี่ส่วนนะเป็น100ส่วนถูกไหมครับ ร้อยส่วนแล้วนักศึกษาสนใจแค่60ส่วนเท่านั้นเองเป็น60ส่วนร้อยนะครับนักศึกษาจะตัดทอนตรงนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้ครับเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอาศนตัด0ถูกไหมครับเอา2ตัดทอนก็เป็น3ส่วน5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมไม่ว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มันก็คือเศษส่วนเราดีๆนี่เองนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปคิดเรื่องเซลล์อะไรพวกนี้นะครับ ถ้าตัดทอนอะไรในใจได้ก็ลองดูก่อนนะครับถ้าเก่งเรื่องเศษส่วนก็ใช้เศษส่วนเอานะครับทีนี้นะครับเรื่องนี้จะเน้นการคำนวณเป็นหลักเลยนะครับเพราะนักศึกษาจะเจอเรื่องนี้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครูจะมีแต่โจทย์โจทย์โจทย์แล้วก็โจทย์นะครับโจทย์ที่ครูยกมาให้เนี่ยใกล้ตัวนักศึกษาทุกคนมากๆนะครับใกล้แบบใกล้แค่นี้เลยใกล้มากๆนะครับ นักศึกษาจะได้คล่องในการไปใช้ในชีวิตประจําวันง่ายๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างหนึ่งเลยครับซึ่งยกตัวอย่างได้ว่าเป็นเรื่องที่ใช้บ่อยคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อยมากๆนะครับอ้ามาดูโจทย์กันเลยครับโจทย์นะครับลักษณะของโจทย์แบบร้อยละเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมดอยู่3แบบแบบแรกนะครับแบบแรกสําหรับพวกผู้ซื้อครับนะครับหรือสหรับคนที่ต้องการจ่ายสตางค์นั่นเองนะครับร้อยละ15ของ40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ คำว่าร้อยละสิของ40ก็คือเวลาเราไปซื้อถูกไหมครับเราดูเปอร์เซ็นต์ว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลดกี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงนี้มาใช้ครับเพันร้อยละสิบของ40แปลงเครื่องหมายนะครับทางคําพูดตรงนี้เป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ซะร้อยละสิคือ15ส่วนด้วยร้อยถูกไหมครับของอะไรก็ตามจําไว้นะครับคำพูดนี้เจอประจําเลยของอะไรเอามาคูณครับร้อยละสิของ40ของ40 จริงไหมครับก็คูณกันตามปกติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไรเห็นไหมเนื้อหาแปลงคําพูดเป็นตัวเลขง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคูณกันครับการคูณการหารทําอย่างนี้ถูกไหมครับ15คูณด้วย40เห็นไหมการคูณเศษส่วนนะครับส่วนด้วยร้อยถูกไหมครับเศษคูณเศษถูกไหมครับไม่มีส่วนก็ติดส่วนไว้แค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาตัดทอนนะครับศูนย์ตัดทอนกับศูนย์ถูกไหมครับ4ครับตัดทอนเหลือ2 4ตัดทอนเหลือ5 5ไปตัดทอนตัวนี้ได้เป็น3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้คำตอบออกมาเป็น6กไหมเพราะฉะนั้นร้อยละ15ของ40ก็มีค่าเท่ากับ6หกง่ายๆมากนะครับโจทย์แบบที่2เกี่ยวกบร้อยละที่นักศึกษาต้องเจอครับ15เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ300นะครับคำถามข้อนี้สำหรับนักศึกษาขี้สงสัยครับนะ15เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ300 เวลาตั้งนะครับเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ทำยังไงเอ่ยกี่เปอร์เซ็นต์นักสารู้ยังว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้นะเพราะนั้นสมมุติให้เป็น x เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งสมการคณิตศาสตร์ครับ15เป็นเท่าไหร่คำว่าเป็นเท่าไหร่ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับถูกไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือ x เปอร์เซ็นต์ที่เราสมมติไว้ถูกไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ละ x ส่วนร้อยถูกไหมของเท่าไหร่ครับของก็คือเครื่องหมายคูณถูกไหมครับ ของ300เห็นไหมนี่ไงการตั้งสมาการคณิตศาสตร์ง่ายๆแล้วจากนี้นักศึกษาก็ทําการเห็นไหมตัดทอนกันตามปกติดูไหมครับ0ตัด0 0ย์ตัด0นถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15ส่วน3 15ฟันสิบส่วน3ก็เหลือ5 x จะเท่ากับ5ซึ่ง5ตัวนี้คือตัวที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกคือเลขของอะไรนั่นเองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น15คิดเป็นกีเป,นเ,กเปอร์เซ็นต์ของ300นะครับ มันก็คือ5%้เห็นไหมทันไหมครับต่อไปครับแบบที่3หาและเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับหาได้แล้วว่านะครับจำนวนที่เราต้องการเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่กำหนดให้ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบสุดท้ายครับ20%ของเลขจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ60จงหาเลขจำนวนนั้นโจทย์ลักษณะนี้เริ่มพัฒนาบิกละ20%ของเลขจำนวนหนึ่ง ถูกไหมครับแล้วดูคําถามโจทย์ถามหาเลขจํานวนนั้นเพราะฉะนั้นให้เลขจํานวนนั้นเป็นอะไรเลยเป็น x ถูกไหมครับเห็นไหมครับสิ่งอันโนนที่เราไม่รู้นะครับเราจะพูดว่าเป็น x นะครับเพราะฉะนั้น20%ของเลขจํานวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ60อ่านแล้วเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์เลยครับ20%คือ20ส่วนร้อยถูกไหมครับของก็คือคูณเลขจํานวนหนึ่งเรากําหนดให้แล้วเป็น x มีค่าเท่ากับ60เห็นไหมครับเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับ<_ <EN> ___>เพราะฉะนั้นเลขจำนวนนั้นเป็นเท่าไหรนักศึกษาก็ย,าย้ายค่าไปคูณธรรมดาครับแต่อาจจะตัดทอนสักนิดหนึ่งนะศูนย์กับศูนย์นะครับ2ตัดทอนได้5ถูกไหมครับตัดทอนข้อมูลเหลือ1นะเพราะฉะนั้น x <_ <EN> ___>มีค่าเท่ากับ60คูณ5นะครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่าไหร่ครับเป็น300นั่นเองถูกไหม 20%ของเลขจำนวนหนึ่งมีค่าเท่ากับ60เพราะฉะนั้นเลขจำนวนนั้นก็เป็น300ถูกไหมครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด3แบบนะสำหรับโจทย์เรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาตัวเองดีดีว่าเป็นโจทย์แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาจริงๆไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับจะมาเป็นลักษณะของโจทย์คำพูดนะครับให้นักศึกษาเริ่มแปลงนะครับคำพูดเหล่านี้ให้กลายเป็นประโยคทางตัวเลขนะครับเอามาครับเริ่มนะครับในชีวิตประจำวันนักศึกษาจะต้องเจอโจทย์แบบนี้ครับ ในการสอบครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่า80%ของนักเรียนนะครับในห้องซึ่งมีจำนวน50คนสอบผ่านเวลาครูมาถึงในห้องบอกว่าอ้าวนักเรียนสอบผ่านในห้องนี้มีสอบผ่านอยู่80%นักเรียนอยากรู้ไหมว่าสอบผ่านทั้งหมดกี่คนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเปอร์เซ็นต์มาใช้ละนะครับปรากฏว่า80%ของนักเรียนในห้องที่มี50คนสอบผ่านครับเพราะนักเรียนที่สอบผ่านมีกี่คนเพราะฉะนั้น นักศึกษาตั้งเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เลยครับ80ส่วนด้วย100ยถูกไหมแปของนักเรียนในห้องซึ่งมีกี่คนครับมี50คนรู้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาก็ตัดทอนกันธรรมดาครับศูนตัด0ูนถูกไหมครับหตัดเหลือ2ถูกไหมครับ2ไปตัดตรงนี้ก็เหลือเป็น40 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสอบผ่านอยู่40คนอีกอันหนึ่งครับง่ายๆโอ้โหตรงนี้นะครับนักศึกษาบางคนซึ่งทํางานบ่อยๆนะครับก็น่าจะเจอปัญหาเหล่านี้นะครับจิตรารับจ้างทํางานเบ็ดตเตล็ดตกลงค่าแรงกันไว้นี่นะที่2,500บาทก่อนทํางานเนี่ยตกลงกันไว้ละ2,500บาทแต่เมื่อถึงเวลานะครับรับค่าจ้าง นายจ้างบอกกตอนนั้นว่า2,500เนี่ยนะคุณต้องโดนหกักภาษีหน้าที่จ่ายก่อน3%เออบางคนคงจะเคยเจอนะครับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยดังนั้นเวลาจิตราเนี่ยได้รับค่าจ้างเนี่ยเขาจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเพราะนักศึกษาต้องคำนวณให้เป็นนะว่าไปถึงเนี่ยนักศึกษาต้องเสียภาษีอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รับจริงๆเท่าไหร่เพราะนั้นได้รับจริงๆใช้2,500ไหมไม่ใช่นะ สองพคือตกลงกันไว้แต่แรกถูกไหมครับแต่เขาต้องหักภาษีอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับลองคิดส่วนที่หักภาษีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าส่วนที่หักภาษีก็คือ3ส่วนร้อยของส่วนที่นักศึกษาตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกคือ2,500บาทถูกไหมสเของเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนที่หักภาษีไปเป็นเท่าไหร่เอ่ย อ้าวตัดทอนนะครับศตัดทอนกับ0ถูกไหมครับ0ตัดทอนกับ0ตัวนี้ถูกไหมครับเหลือ3คูณ25ก็ได้เป็น75บาบาทพันส่วนนี้โดนหักไปเต็มๆเลย75บาทแต่โจทย์ถามว่าเขาจะได้รับเงินค่าจ้างกลับมารับเงินใส่กระเป๋ากลับบ้านเนี่ยมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตกลงไว้ที่ไหร่นะครับ2,500ูยถูกไหมครับถูงไหมครับ,รบแล้วหักภาษีไปกี่บาทนะครับไป75บาท เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ครับเอามาตั้งลบกันธรรมดานะครับก็เหลือเป็น2,400กับอีก25บาทจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมครับใกลตัวมากเลยใครไปทํางานอะไรยังไงก็ตามนะครับได้เงินกลับมาไม่ตรงกับที่ตกลงไว้นะครับอย่าไปตกใจนะครับลองหาซิว่าเขาหักอะไรไปบ้างหรือเปล่าลองคํานวณดูซิว่ามันตรงกับที่เขาบอกเราไหมนะครับเห็นไหมครับเรื่องไกลตัวมากม ต่อมาครับโจทย์คำถามต่อไปเอามาใกล้ตัวอีกแล้วอันนี้สำหรับคนที่จะเป็นคนตั้งร้านขายของเองบ้างนะครับดูโจทย์ครับบุญช่วยต้องการขายสินค้าให้ได้ในราคา450บาทถ้าขายต่ำกว่านี้ฉันไม่ขายล้นะครับต้องได้450บาทเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าเอาละสิอยู่ในช่วงลดราคา20%แมมร้านค้าแถวนั้นลดราคากันหมดเราไม่ลดก็ไม่ได้ติดป้ายไว้เลยครับว่าลด20% ทีนี้ว่าบุญช่วยเนี่ยอยากได้450ถูกไหมต้องติดป้ายราคาไว้เท่าไหร่จึงจะสามารถขายสินค้าได้ในราคา450บาทเพราะฉะนั้นราคาที่นักศึกษาตั้งไว้คือ x ถูกไหมครับแล้วต้องลดไปกี่เปอร์เซ็นต์20ก็คือ20ส่วน100ถูกไหมครับของราคาเดิมของ x จริงไหมครับ นักศึกษายัางคงต้องได้เงินออกมาเท่ากับ450บาทงงไหมครับตั้งไว้ x แล้วลดไป20ต้องได้เงินเข้ากระเป๋ามา450บาททูไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะบวกลบคูณหารเลขเหล่านี้ยังไงน,นะครับเลข2ตัวนี้นะครับถ้าบวกลบคูณหารกันนะครับ2ตัวนี้ครับดึงตัวร่วมได้ถูกไหมครับ x ดึงออกมาเป็นตัวร่วมข้างหน้าอย่าไปตกใจ ดึงตัวร่วม x ออกมาตรงนี้จะเหลือ1ถูกไหมครับลบด้วย20ส่วนร้อยถูกไหมครับค่อยๆทาทีละขั้นตอนนะอย่าเพิ่งรวบรัดเดี๋ยวจะงงซะเปล่า,ลาจะยังเท่ากับ450ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาตัดทอนครับ20ตัดทอนนะ0ตัด0ถูกไหมครับ2ตัดเหลือ1ส่วน5ถูกไหมครับ x คูณด้วย1ลบ1ส่วน5จะยังเท่ากับ450ถูกไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเท่าไหร่ครับ คูณด้วยเท่าไหร่นะครับ1นึลบหส่วนหก็เหลือเป็น4ีส่วนหถูกไหมครับจะเท่ากับ450เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ x จะเท่ากับ450คูณด้วย5แล้วส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย4นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะคูณมานะอ่ะ450รคูณหครับ2,250ส่วนด้วย4 เพราะฉะนั้นป้ายที่เขาต้องติดไว้จะต้องราคาเท่าไหร่ครับจะราคาเท่ากับ562.50บาทถูกไหมครับต้องติดราคาไว้เท่านี้ถึงจะขายแล้วได้เงินกลับมาเท่ากับ450บบาทพอดีเห็นไหมครับนะเรื่องเหล่านี้ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นคนซื้อหรือนักศึกษาจะเป็นคนขายก็ตามนะครับ เรื่องเปอร์เซนร้อยละต้องรู้ตลอดเวลานะครับต้องคิดตลอดเวลาเลยนะครับเป็นผู้ซื้อก็ต้องรู้ว่าเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่เป็นผู้ขายก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะลดมาแค่นี้ให้คนซื้อมาสนใจเราเนี่ยนะครับเราต้องตั้งราคาไว้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนถึงจะได้ถึงเป้าที่เราต้องการนะครับมีอีกไหมมีอีกครับเยอะแย,ย,ยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะประเภทต่ตอไปโจทย์เหล่านี้ก็ยังคงเป็นเปอร์เซนอเช่นเดียวกัน อ่ะลองดูครับธนาคารแห่งหนึ่งคิดอัตราดอกเบีย้ยไว้ปีละ2%ถ้าวันชัยเนี่ยต้องการดอกเบีย้ยปีละ1500บาทนะครับเขาต้องการให้ได้ดอกเบีย้ยเงินเพิ่มขึ้นนะครับปีละ1,500บาทเขาต้องฝากเงินในธนาคารเท่าไหร่นะครับเอาลองดูนะครับข้อนี้นะครับสิ่งที่วันชัยคาดหวังคือผลที่ได้จากดอกเบีย้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยคิดจากอะไร คิดจาก2%ของเงินฝากถูกไหมครับพัน2%เงินฝากเงินฝากในธนาคารเขาต้องมีเท่าไหร่ตัวที่เราอยากรู้ให้เป็นอะไรเลยเป็น x ถูกไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ดอกเบีย้ยปีละพันหปลายปีจะได้เอาไปทําอะไรก็ได้เนี่ยนะนะครับเขาต้องฝากเงินไว้เท่าไหร่ตั้งสมการมาเลยครับดอกเบีย้ยจะเท่าหร่เท่าไหร่หน,นะครับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเท่ากับ2%ของใคร ของเงินฝากถูกไหมใช่ไหมครับ2%ของเงินฝากังงน,ากนดอกเบีย้ยที่เขาต้องการคือ1,500บาทเพราะฉะนั้น2%ก็คือ2ส่วนร้อของเงินฝากเงินฝากเท่าไหร่ไม่รู้และครับเงินฝากสมมติเป็น x จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องฝากเงินทั้งหมด เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาต้องฝากเงินทั้งหมดเท่าไรครับก็แก้สมาการตามปกติครับเอา2ตัดทอนเหลือ1 2ตัดทอนกับ100รอเหลือห0บถูกไหมครับระะนัน x เงินฝาออกของเขา,ารครับของวันชัยจะต้องเท่ากับเท่าไรนะครับเอา50ย้ายขึ้นไปคูณถูกไหมครับ1 5 0 0แล้วคูณด้วย50ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าออกมาเท่าเท่าไรครับ x จะมีค่าออกมาเท่ากับคูณกันครับ วันชัยต้องฝากเงินไว้ตั้ง7,500 0บาทนะครับปลายปีถึงจะมีเงินดอกเบี้ยเข้ามา1,500บาทนะครับเห็นไหมสำหรับคนที่จะวางแผนนะครับว่าเอาเงินไปลงทุนดีเอาเงินฝากไว้ดีมีเงินก้อนหนึ่งควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับคำนวณอนาคตไว้นะครับโดยการคิดเปอร์เซ็นต์ให้เป็นทีนี้ครับเราเดินทางมาถึงเรื่องนะครับที่ใกล้ตัวอีกอันนึงซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องทำให้ได้ <Sand> นะครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบเลยนะครับแต่ต้องทำเองทุกๆคนนะครับนั่นคือเรื่องของการคิดภาษีภาษีเนี่ยหลายคนคำนวณนก็ไม่เป็นเลยว่าคำนวณยังไงนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนพอเวลามีทำงานนะครับมีเงินรายได้นะครับต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐครูเองก็เหมือนกันนะครับครูก็มีรายได้ก็ต้องคำนวณเหมือนกันว่า <S <S รายได้ต่อปีเป็นเท่าไหร่แล้วจ่ายภาษีเป็นเท <Montreal S 2> <episód To> ่าไหร่นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้น ลองดูครับโจทย์สักข้อหนึ่งง่ายๆนะครับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นะครับลองดูครับการคำนวณภาษีนี่นะครับนะครับคิดจาก60%ของรายรับตลอดปีนะครับถ้ามีรายรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทนะครับถึง5 0 0 0 0นบาทจะเสียภาษีในตา10%ส่วนที่เกินจาก5 0 0 0 0นบาท แต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตรา20%ถามว่าวิศวกรคนหนึ่งมีรายได้ปีละ1ล้านบาทจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เอาละนะครับอ่ะนะครับ,นะรบทีนี้ลองดูครับการคำนวณภาษีนี่นะให้คิดที่เท่าไหร่ครับ60%ของรายรับตลอดปีนะครับทีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวิศวกรคนนี้มีเงินเท่าไหร่ครับได้รายไับมา1ล้านบาท1ล้านบาทเนี่ยนะรัฐบาลใจดีครับไม่ได้เสียภาษีทั้งหมดหรอกนะครับต้องหักส่วนหนึ่งเป็นค่ากินค่าใช้แน่ๆเพราะทุกคนต้องมีส่วนที่ต้องกินต้องใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อน,นี้นะครับ1ล้านบาทไม่ได้คิดภาษีทั้งหมดหักภาษีหกัหกส่วนที่ต้องกินต้องใช้ไปก่อนเพราะฉะนั้นจะคิดภาษีแค่6 0ก็แค่60ส่วนร้อย จริงไหมครับรายได้ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะต้องมีการคิดอย่างอื่นอีกนะครับอันนี้ครูคิดอย่างคร่าวๆแล้วอัตราภาษีอาจจะไม่ใช่อัตรานี้นะนะครับต้องดูรายละเอียดอีกทีนะครับแต่ครูจะแสดงให้เห็นวิธีคิดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่ารายได้สุดทธินะครับรายได้สุดทธิก็คือรายได้ที่หักจากรายจ่ายไปแล้วจริงๆถ้ามีเงินลักษณะของเงินกองทุนหรือว่าลักษณะของดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพมีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูก็สามารถหักได้อีกนะครับอันนี้คิดแค่ง่ายๆก่อนนะ 60สวนร้อของเงิน1ล้านเป็นเท่าไรเอ่ยอ้าวศูนย์ตัดศูนย์ตัดไปพันคูณมาแล้วก็ได้เป็นตัวเลขเท่ากับ 6, 0 0 0นบาททีนี้คำพูดหล่างนี้หมายความว่ายัางไงครับถ้ามีรายรับตรงนี้ครูขอแก้เป็นรายได้สุทธินะครับรายได้สุทธิรายได้สุทธิอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0 0สนถึง5แสนบาทจะเสียภาษีในอัตรา10% แลว่ายังไงเอ่ยถ้านักศึกษาคำนวณแล้วในปีนั้นนักศึกษารายได้ยังไม่ถึง1 0 0 0 0แสนก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รายได้สุทธิของนักศึกษาเกิน1,000 0แสนบาทขึ้นมาต้องเสียภาษีทันทีดังนั้นวิศวกรคนนี้เสียภาษีไหมครับเสียนะเพราะเขามีรายได้ทั้งหมด6 0แสนน่นะครับทีนี้ลองดูก่อนครับอัตราภาษี10%เนเนี่ยนะครับเขาคิดแค่เท่าไหร่เอง แค่รายได้5 0 0แสนเพราะฉะนั้นวิศวกรคนนี้ได้600,000มันจะต้องมีส่วนที่ต้องจ่ายภาษีทั้งหมด2ขั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายได้ของวิศวกรคนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน0 0 0 0นนี้จะไม่ได้ถูกนามาคิดภาษีทีเดียวจะถูกเป็น2ส่วนคือส่วนที่หนึ่งแสนถึงห้าหมื่นบาทแรกจะเสียขอโทษนะครับหนึ 1, ่งแสนถึงห้าแสนบาทแรกจะเสียภาษีในอัตราส่วนของสิบเปอร์เซ็นแต่ส่วนที่เกิน จะเสีย20%เพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็นสส่วนครับส่วนที่1 50,000้บาทเต็มเลยเสียกี่เปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้จะเสียภาษีอยู่10%จะเสียภาษี10%ส่วนที่2 60,000สนครับเสียสุดแรกไปห้0 0 0 0เพราะฉะนั้นส่วนที่2เหลือกี่เท่าไรครับเหลือเท่ากับ10,000 หนึ0 0แสนบาทที่เหลือต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนื่องษาเห็นไหมครับนี่คือความยุติธรรมของการเสียภาษีนั่นเองนะครับถ้าคุณได้มากนะครับคุณรายได้มากคุณก็ต้องช่วยรัฐบาลมากนั่นเองนะครับต้องช่วยสังคมให้มากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคิดภาษีที่เขาต้องเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียภาษี1 0เท่าไหร่ครับพันเอา500,000คูณด้วยเท่าไหร่ครับ500,000ที่ได้ คูณด้วย10ส่วนด้วยร้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ครับตัด0เอานะครับศย์ตัดไป2ตัวพันภาษีที่เขาเสียคือนะครับส่วนแรกก็สิภาษีเท่ากับ50,000บาทถูกไหมครับส่วนต่อไปครับ10,000 0บาทที่เกินมาเสียภาษี20%เนะครับเพราะฉะนั้นเอา100 0 0 0คูณด้วย20สส่วนด้วยร้อย เพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเสียภาษีเท่า,ทาไหร่ครับเอาศูนย์ตัดถูกไหมครับก็จะเท่ากับ20,000บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้ววิศวกรคนนี้จะต้องเสียภาษีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทั้งหมดส่วนแรก50,000ส่วนที่2อ,อีก20,000เพราะฉะนั้นรวมเสียภาษีเท่าไหร่ครับเสียภาษีทั้งหมด70,000บาท ูตัวเลขเยอะนะนะครับไม่ต้องตกใจครับรายได้เขาเท่าไหร่นะครับรายได้เขา1ล้านบาทนะครับรายได้เขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูยกตัวเลขนี้มาเพื่อให้การคำนวณมันดูง่ายเท่านั้นเองนะครับสำหรับนักศึกษาบางคนที่รายได้อาจจะไม่ได้มากเท่าแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วนะมันจะมีนะครับอัตราได้รายได้เริ่มต้นที่นักศึกษายังไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้จะเห็นว่าเห็นไหมครับทุกคนมีส่วนช่วยนะครับในการเขียนเสียภาษียังไงยื่นแบบอะไรยังไง เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ครับนักศึกษาครับเศษส่วนนะครับร้อยละนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปทําความเข้าใจนะครับร้อยละเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วย100ถูกไหมครับร้อยละของอะไรของเอามาคูณก็จับมันมาคูณกันถูกไหมครับ ร้อยละของอะไรได้เท่าไหร่ก็ตั้งออกมาเป็นสมาการเท่าน,นั้นเองนะครับดังนั้นนะครับรนักศึกษาครับทวนเรื่องการคูณการหารเศษส่วนมาด้วยนะครับทวนเรื่องลักษณะของการตัดทอนมาดีๆนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะครับครูย้ำอีกหลายๆครั้งเลยนะครับดังนั้นฝึกฝนทำมาให้มากๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับครูก็คงขอจบ แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ